บาดาลนางพรายขับสนอพิเราะเสียงร่ายเรียงมนตราพาฝันเชิญชวนสู่สายศิลป์ดิ่งลงวังร่วมพำนักเป็นนิรันต์ใต้ชลทานบทที่25มุกลินแลตะลึงจำได้ในทันทีเพราะเช้าเย็นยามจะออกจากห้องณบ้านสวนเธอจะบอกแม่จ๋าพ่อจ๋ามุกไปแล้วนะครั้นยามกลับเข้าห้องเธอจะขานสดใสมุกมาแล้วจ้าแม่งดงามเสมือนภาพถ่ายไม่ผิดเพี้ยนเธอรู้ในทันทีอีกเช่นกันแม่มีชีวิตเยี่ยงเธอขณะนี้หากพ่ออยู่ในภาวะกึ่งกลางจะย่างสู่แดนมรณะกระแสทิพยะจากแม่ยึดรั้งสุดความสามารถแม่ไม่ยอมปล่อยให้พ่อก้าวข้ามแดนนั้นเข้าไปแม่จึงต้องอยู่ตรงนี้และพระสมุทรกานดาก็ไม่ยอมปล่อยแม่หาไม่ทั้งหมดจะละลายหายไปทันทีกระแสทิพย์ยึดโยงเป็นห่วงโซ่และกระแสนี้ทำให้เธอมาณที่นี้ได้นี่กระมังที่ผิดกฎมนเทียนสวรรค์นี่กระมังที่ผิดกฎแห่งความตายมุกลินอ้าริมฝีปากตามความเคยชินแต่กระแสจากหัวใจขานไปก่อนแล้วแม่ผู้เป็นมารดาพวักพวนต่อบุรุษในอ้อมแขนราวเกรงอะไรสักอย่างหากอนูแห่งสายชนพร่างพรายเป็นสายแล้วพลิ้วรวมเป็นภาพสตรีงามไหวน้อยๆพร้อมเสียงกระซิบใสเราจะดูแลให้ร่างพรายพลิ้วน้ำแตะหัดถาตรงหัวใจของผู้นิทรารมทำให้ผู้เป็นแม่ปล่อยมือได้เนตาเทวีพุชเคนธราขานพระนามแล้วน้อมนบมุกลินจำพระนามได้ถ้าเจ้าพบเนตาเทวีบอกด้วยว่าระวังข้าจะกราบทูลมหาเทวะเจ้ากับมหาอุมาเทวีเจ้าเทวะบางพระองค์อยู่ในตำนานเทวกำเนิดที่ต้องเรียนรู้หากไม่เคยคิดว่าจะต้องมาพัวพันแล้วเนตาเทวีมาเกี่ยวอะไรเกี่ยวสิสุรเสียงสนอจากอนูสายน้ำกระทบกันระรั่วแง่งอนเรามากับมนสาเทวีเป็นสหายกันนี่เองที่พญาอนันตนาคราชรับสั่งว่ามาคอยพัวพันเมื่อวางการดูแลไว้ในอุ้งหัดเนตาเทวีแล้วผู้เป็นมารดาจึงสวมกอดบุตรีไว้กระแสพันผูกแห่งผู้มีเชื้อสายสร้างวาบรวมเป็นฐานเดียวกันอุลละมุนสุขสารมิเสื่อมหายทุกอนูกลมกลืนมิคลาดคลายกระแสทิพย์ยากลายเป็นหนึ่งเดียวมุกลินเข้าใจคำว่าแบ่งภาคในบัดดลและความเข้าใจนั้นพลันปราดไปถึงคำอธิบายของคุณพุชชาเธอมาที่นี่ได้โดยเชื้อสายเทวนาคาเชื้อมีลักษณะเช่นนี้ฉะนั้นผู้อยู่ในทิพยภาวะจะรู้จักเธอยามพบเสมอมุกลินค่อยถามพ่อไม่ตื่นหรือคะไม่แล้วจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปหรือคะมุกลินระรัวด้วยความยินดีหมายความว่ามีทางหรือคะเราไงร่างพริ้วในสายทานของเนตาเทวีตอบรับเสียเองคะท่านทำได้หรือคะและทำไมท่านไม่ทำล่ะคะท่านเป็นสหายกับพระสมุทรกานดาไม่ใช่หรือคะข้อข้องใจถูกถามไถ่รวดเร็วหน้าที่เราคือผู้รักษาน้ำทิพย์ค่ะค่ะค่ะอีกครั้งที่มุกลินระรัวยินดีเป็นที่ยิ่งท่านมีน้ำทิพย์พรายร่างพริ้วแต่สายทานสีทองระยับยังแตะผู้นอนหลับไหลร่างแห่งมนุษย์มิละลายหายเช่นร่างอื่นๆเพราะถูกรักษาไว้ด้วยกระแสทิพย์
เราบอกว่าเราเป็นผู้รักษาไม่ใช่มีรักษาไว้แปลว่าต้องมีสิคะมีแบบไม่ได้เป็นเจ้าของเรียกว่ารักษาไว้คำตอบสะบัดมีกระแสไม่ชอบหทัยนักเข้าใจแล้วค่ะมุกลินรีบเอาใจดูท่าทางเธอจะละไม้พญาอนันตนาคราชเราไม่ละไม้ละเหมือนอะไรทั้งนั้นมุกลินต้องตระหนักที่นี่แม้แต่คิดก็ล่วงรู้กันได้ท่านเอามาไม่ได้หรือคะถ้าทำได้อย่างนั้นกระแสสะบัดหยุดเพราะกระแสขำขันของพุชะเคนทราแทรกเข้ามาเจ้าขำขันอะไรพุชเคนทราก็เรื่องจานนามนี้แปลกใหม่แต่น่าจะมีอะไรสำคัญเพราะสุรเสียงแห่งเนตาเทวีอ่อยลงเรื่องนั้นเพราะมนัสสาเทวีต่างหากไม่ใช่เราพระสมุทรการดามนัสสาเทวีพระคณิษฐาแห่งพญาอนันตนาคราชน่าจะก่อเรื่องไว้หลายขนานจนต้องถูกลงโทษขนาดนั้นและมุกลินก็ถูกดุทันควันอย่านึกถึงเธออย่างนั้นเชียวในฐานะสหายเนตาเทวีไม่ทรงยอมให้ใครคิดเช่นนั้นเจ้าล่ะไม่ใช่เพราะเชื้อสายมนัสสาเทวีหรือจึงบุกบั่นรั้นดื้อมาที่นี่คุณพุชะเคนทราทำเสียงขำขันอีกแล้วจึงทรงแหวให้เจ้าด้วยคณิษฐาเจ้าด้วยไปแอบหลังพระพันปีทำอะไรเรารู้เท่าทันนะเหอะเราเล่าเสียเองก็ได้เรื่องเกิดขึ้นเพราะเจ้าชายจานดื้อรั้นทรงบูชามหาเทวะเจ้าเสียยิ่งนักพอมุกลินจะสงสัยคำตอบก็มาก่อนมหาเทวะคือพระศิวะเจ้าทาวาสุเทวะคือพระนารายณ์เจ้าเจ้าเป็นเชื้อสายอย่างไรกันรู้อะไรไม่จริงสักอย่างมุกลินต้องหยุดความคิดให้ได้เธอทรงรักษาน้ำทิพย์ซึ่งอาจจะมีวิธีนำมาใช้จึงควรฟังเธออย่างที่บอกเจ้าชายจานทรงเคารพมหาศิวะเจ้าแต่ไม่ทรงเคารพมนัสสาเทวีทั้งพญาวาสุกินาคราชเองก็เป็นสังวานประจำพระองค์มหาเทวะมุกลินจำภาพงูเห่าตามภาพเทวะกำเนิดได้นั่นหรือพญาสุกิพระบิดาแห่งพุชะเคนทราที่ทรงเลิศลักษ์ใช่พุชะเคนทราบอกเจ้าถึงพิษนาคราชแล้วว่ามีกี่ชนิดยิ่งเทวะนาคาเลิศลักษ์เท่าใดแค่มองแล้วคิดใช้พิษผลจะบังเกิดทันทีเลิศสมลักษณ์นักแม้แต่ยาสัญชีวนีที่ชุบคนตายได้ยังแก้พิษพญานาคไม่ได้เลยดูเธอจะแขวะไปทั่วมุกลินรีบจำยาสัญชีวนีชุบคนตายได้อย่าคิดหาเพราะเป็นของพระสุขท่านเจ้าจะเลยไปเฝ้าท่านไหมล่ะท่านเป็นครูฝ่ายอสูรไม่ค่อยจะชอบเทวะสักเท่าไหร่หรอกอสูรยักษ์สิคะเอ๊ะเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ใช่เธอรู้แน่แต่แกล้งซักถูกต้องเธอผ่านพบมาแล้วและน่าจะไม่ควรพบอีกอสูรไม่ได้มีเหล่าเดียวถ้าเจ้าได้เห็นทั้งกองทัพเจ้าจะรู้ว่าอสูรมีเตชะที่เทวะเคยยั่นเยงเช่นกันเนตาเทวีเธอรอบรู้มุกลินจดจำใช่เพราะน้ำทิพย์ที่เรารักษามนุษย์เทวะอสูรย่อมอยากได้ทั้งสิ้นจานเคยมีปัญหาเพราะการไม่เคารพมนัสสาเทวีไม่พอยังเมินพระพักใส่เธอยามพบกันอีกโอรสแห่งจานจึงถูกพิษนาคสิ้นชีวิตหมดจนมาถึงลักษมินทรโอรสองค์เล็กเมื่อต้องพิษนาคสิ้นชีวิตอีกพระองค์นางเพหุลามเหสีของลักษมินทรจึงมาอ้อนวอนให้เราช่วยท่านช่วยไหมคะฟังแล้วน่าสงสารก็ได้แต่มนัสสาเทวีเธอว่าจะให้เราช่วยต่อเมื่อจานยอมบูชาเธอซึ่งจานก็ต้องยอมทรงเล่าไม่ตลอดพุชะเคนทราแทรกเบาๆใช่ใช่กระแสสะบัดอีกจานยอมบูชาโดยใช้มือซ้ายโปรยดอกไม้กระทำพิธีกรรมเพราะมือขวาจะใช้บูชามหาเทวเจ้า
ถ้ามุกยอมบูชาทุกอย่างท่านจะประทานน้ำทิพย์ไหมคะมุกลินละวากระแสรับสั่งยาวน้ำทิพย์อยู่เบื้องบนนำลงมามิได้ง่ายๆเราผู้รักษาจะนำมามิได้ถ้ากระทำได้ง่ายพระสมุทรการดาของเจ้าคงให้เราทำเพื่อชลปุตสปาแล้วแล้วพ่อจะเป็นอย่างไรคะมุกลินหันไปทางมารดาครั้งหนึ่งเธออาจจะเป็นเพ็งดาวของคุณยายและถ้าพระสมุทรการดายอมละทิ้งเรื่องต่อมาจะเป็นอย่างไรนะพ่ออาจจะละลายหายเช่นผู้เดินทางร่วมกันแม่จะเป็นอย่างไรและเธอคงมาไม่ได้ถึงนี่มุกลินเพิ่งสังเกตกระแสภาวะทิพย์ของผู้เป็นมารดาอ่อนจางกว่าของเธอน่าจะเกิดเพราะแม่ทุ่มเทถ่ายทอดให้พ่อตลอดเวลาและกระแสที่แม่ยังมีอยู่เนตาเทวีก็น่าจะถ่ายทอดให้แม่ทำได้เท่านี้ก็จะขอน้ำทิพย์จะขอจากใครคะมุกลินยังไขว่คว้าหาความหวังต่อไปผู้ที่ประทานอนุญาตได้คือมหาเทวะหรือมหาวาสุเทวะคะหากอยู่ในโลกมนุษย์อาจกล่าวได้ว่ามุกลินร้องเสียงหลงมหาศิวะหรือมหานารายณ์นะหรือคะก็คงงั้นมั้งแม้จะอยู่ในทิพยภาวะมุกลินก็นึกไม่ออกจะทำได้อย่างไรมหานารายณ์จะเสด็จมาบรรทมณหน้าขบัลลังก์ไปทูลขอตอนนั้นหรือคะเวลาเข้าพระที่ใครกล้าบังอาจบ้างล่ะเนตาเทวีจะไม่พอพระทัยหรือกลุ้มพระทัยก็ยากที่จะจับพระอารมณ์ของผู้มีทิพยภาวะสูงกว่าได้ขนาดมหาคเนศวรยามท่านกลิ้วออกโอดคำเดียวไอ้ลูกหัวหายพระเศียรยังหายดูเหมือนตามตำนานก็เล่าอย่างนั้นจริงไหมนะพอคิดสงสัยก็ได้คำตอบจะไปดูเองไม่ล่ะเอะอะเจ้าก็ต้องเห็นกับตาทั้งที่ตอนนี้เจ้ามีตาเสียที่ไหนประโยคท้ายแกมบ่นปนรำคาญคงไม่ไปแล้วค่ะมุกลินได้รู้แล้วแต่ละภพมีความละเอียดของทิพยภาวะแตกต่างกันฉะนั้นภพของมหาเทวะทุกพระองค์คงไม่ใช่ที่จะไปง่ายๆแล้วจะไปกราบทูลตอนไหนคะไม่มีคำตอบการจะได้เฝ้ามหาเทวะหรือวาสุเทวะย่อมไม่ใช่ง่ายเป็นอันขาดท่านเสด็จมาบรรทมเหนือนาคบัลลังก์แล้วทำไมไม่ให้พญาอนันตนาคราชท่านกราบบังคมทูลคะนั่นสิพระสุรเสียงเนตาเทวีเริ่มปนขำขันบ้างก็เจ้าไปกราบทูลให้ท่านทรงขอเอาเองเถอะแค่คิดก็ระย่อก่อให้เกิดคำถามเจ้าจะไม่ลองหรือท่านมุกลินอึกอักในเบื้องลึกสุดแห่งมหานาทีสีทันดอนทุกหยาดหยดชลทีเคยสดใสแวววามเป็นความละเอียดทุกอนูที่แม้นจะคว้างแววหางมยุรีก็จมลงถึงที่แผ่นดินดานด้วยน้ำนั้นสุขุมละเอียดอ่อนจึงชื่อสีทันดอนอันไพศาลบัดนี้ละลอกริ้วประหลาดอุบัติร่างพรายสายน้ำแห่งเนตาเทวีเริ่มม้วนยากคงรูปอีกแล้วมั้งพระสุรเสียงกึ่งตระหนกกึ่งรำคาญปนเกรงกลัวชลปุตสปาเราต้องไปผู้เป็นมารดามุกลินกลับไปประจำตำแหน่งแห่งที่แต่ชั้นแรกพุชเคนธราเจ้าคงพอทนได้แต่มุกลินจะทนได้ไหมคงต้องหาที่หลบพระเจ้าข้าไปเสียเถอะเราเองก็ไม่อยากอยู่ตรงนี้เผื่อเรื่องขยายใหญ่โตเทวะเสด็จเรามาอยู่ตรงนี้คงไม่เหมาะพรายพริ้วน้ำที่ระริกเป็นร่างค่อยม้วนประกายทองยยับเลื่อนไหลหายไปท่านกลัวอะไรคะกลัวมหาเทวะจะทรงทราบว่าท่านทอดธุระหน้าที่แอบมาช่วยพระสหายท่านอีกมหาเทวะจะเสด็จหรือคะพระมารุตต่างหากมาอีกพระนามแล้วดวงพักละไมเป็นนิดของคุณพุชชาละไมมากขึ้นพระมารุตคือพระวายุ
ที่ขานว่าวายุจะเป็นลมที่พัดในภพมนุษย์เรียกลมทิศเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกความจริงไม่มีทิศสักหน่อยค่ะมุกลินต้องพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เธอไม่คิดว่าจะต้องเข้าใจแต่มีลมในพรหมโลกเป็นทิพยวายุซึ่งจะเป็นหน้าที่ของพระมารุตที่นี่มีเทพผู้ใหญ่และเทพบริวารแบบเดียวกับมนุษยภพพระมารุตท่านชอบประลองพระกำลังกับสมเด็จลุงถึงขนาดใต้สีทันดอนเป็นระลอกได้แปลว่าท่านจะเสด็จจะได้เห็นกับตาประโยคนั้นล้อเลียนว่าเกิดอะไรขึ้นตรงที่มนุษย์เรียกดินแดนอาถรรพ์มุกลินเหลียวมองภาพมารดาที่กอดตะกองผู้เป็นบิดาในท่าเดิมรอยยิ้มอ่อนโยนแช่มชื่นขึ้นคราวนี้มุกลินได้รู้เห็นเส้นสายชีวิตของมนุษย์เป็นสีเงินยวงเชื่อมต่อกับกระแสทิพย์ของมารดาชีวิตทั้งสองผูกพันไว้ดังนั้นเธอยังห่วงใยแล้วตรงนี้จะเป็นอะไรไหมคะบอกแล้วตรงนี้เป็นเขตห่วงห้ามจะไม่เกิดอะไรเป็นอันขาดยกเว้นเขาพระสุเมนเอ็นเท่าทบลงมาเคยหรือคะเขาพระสุเมนมียอด5ยอดพญาเวนไตท่านประทับที่ยอดที่2ฉะนั้นตอนพระนาฏฤาษีท่านยุให้พระมารุตพัดยอดเขาพระสุเมนอ้าวแล้วจะไปพัดทำไมคะก็คงให้ลองฤทธิ์อีกยอดตรงนั้นจึงทลายลงเป็นบางส่วนท่านคงแกล้งพญาเวนไตจากนั้นพุทธเคนทราก็ละไม้อุบอิบแบบมนุษย์ยังไม่รู้จักพระนาฏจะได้รู้จักหรือคะมุกลินเริ่มแน่ใจถ้าคุณพุทธาเอ่ยพระนามเทวะพระองค์ใดเธอจะได้รู้จักเสียทั้งสิ้นท่านเป็นมหาฤาษีที่ชอบมีเรื่องแล้วก็ก่อเรื่องพอสมควรอย่าได้เฝ้าท่านจะดีกว่าแต่เพราะท่านไปยุอย่างอื่นพระมารุตท่านก็สำแดงฤทธิ์หากพญาเวนไตท่านเกรงว่าฉิมพรีท่านจะพังเลยเอาปีกป้องไว้พระมารุตจึงไม่ค่อยพอพระทัยทั้งฝ่ายครุฑฝ่ายนาคตอนนี้ใครยุให้ท่านประลองฤทธิ์คะอาจมีหรืออาจไม่มีท่านอาจจะผ่านมาก่อพระโทสะสมเด็จลุงเล่นเล่นมุกลินเสียงหลงเล่นโดยเกิดปัญหากับมนุษย์หรือคะแล้วใครจะไปห้ามไม่ให้ท่านเล่นล่ะเป็นคำถามที่สามภพเองก็คงหาคำตอบไม่ได้มุกลินได้แต่ร้อนใจดินแดนอาถรรพ์จะเกิดอาถรรพ์หายนะจะเกิดแก่ใครบ้างดินแดนอาถรรพ์ที่ล้วนถูกกล่าวขานต่างๆนานาเอกสารบันทึกในสิ่งที่หาคำตอบไม่ได้มีหลักฐานแสดงว่าจะต้องมีสิ่งลึกลับภายใต้ท้องมหาสมุทรเช่นนี้มีผู้ค้นพบระหว่างเกาะหินเล็กๆสองเกาะเรียกเกาะแมวเหนือกับเกาะแมวใต้นอกฝั่งใบมินิมีแท่งหินยาว100ฟุตคล้ายลูกศรชี้ไปทางส่วนที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรแอตแลนติกอำนาจพลังมหาศาลบางทีส่งขึ้นมาเหนือพื้นน้ำทำให้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและความโน้มถ่วงของโลกเปลี่ยนไปทำให้เรือและเครื่องบินหายไปท้องทะเลแถบนี้มีอันตรายอย่างยิ่งจากสมัยโบราณกาลทำให้เพลโตเองก็เคยกล่าวไว้ปรากฏการน้ำขาวเป็นเส้นสว่างมีความยาวหลายสิบไมล์ไม่ใช่แสงเรืองจากฝูงปลาแน่นอนเพราะทำให้เกิดการบิดเบือนของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในชั้นของอากาศจุดที่เกิดปัญหาเรียกว่าหลุมในท้องฟ้าเป็นจุดที่เกิดความผันแปรของสนามแม่เหล็กเกิดการเปลี่ยนแปลงของมิติในชั่วกระพริบตาสาเหตุสำคัญ2ประการประการแรก UFO และมนุษย์ต่างดาวประการที่2อาณาจักรแอตแลนติสอันรุ่งเรืองที่จมอยู่ใต้มหาสมุทรหากมุกลินจะได้รู้เห็นในเรื่องที่ไม่เคยมีใครบันทึก
ไม่เคยมีใครกล่าวถึงและแม้ไม่เคยคิดด้วยซ้ำว่าจะมีความประหลาดยากจะเล่าขานเกิดขึ้นได้เธอเคยอ่านเอกสารนักบินเมเดเมเดพวกเรารู้สึกว่าบินออกนอกเส้นทางพนักงานวิทยุท่านกำลังอยู่ตอนไหนนักบินไม่ทราบว่าพิกัดไหนหลงทางแปลกมันผิดปกติหมดไม่แน่ใจในทิศทางการบินแม้แต่ทะเลก็ดูผิดแปลกไปมีเกาะเล็กๆยอดแบนราบไม่มีอะไรอีกเครื่องมือการบินใช้ไม่ได้ดูเหมือนเครื่องบินเล็กที่จอดสงบภายใต้นาทีสีทันดรจะรายงานเช่นนั้นเกาะเล็กๆยอดแบนราบมุกลินได้เห็นความมหึมาใต้น้ำแล้วและคุณพุชชาก็บอกว่ายอดบนอยู่เหนือน้ำพุชเคนทราพาเธอกลับมาทางปล่องสีน้ำเงินที่บัดนี้น้ำขุ่นคลากจนดำมืดตะกอนใต้น้ำปั่นป่วนแม้จะอยู่ในทิพยภาวะผู้นำทางยังบอกว่าเราต้องหาปล่องหลบจากนั้นต่อด้วยสำนวนขันแบบมนุษย์มหายุทธสงครามกำลังจะเริ่มแถบปากปล่องสีน้ำเงินมีปล่องแยกมากมายเหล่ามัจฉาชาติที่ต้องรู้เช่นกันหลบเข้าตามซอกหลืบและบ้างรุดลึกเข้าไปในปล่องแยกแม้มีทิพยภาวะเป็นเกราะหากขณะนี้มุกลินรับรู้กระแสความร้อนเพิ่มรวดเร็วไม่ใช่ร้อนแบบน้ำร้อนหากเป็นความแสบร้อนรุนแรงชั้นหินบางแห่งเป็นควันกรุ่นนี่เองก่อให้เกิดปล่องและช่องคูหาศิลามากมายพุชเคนทรารู้ดีพิษเพลิงโทสะของท่านกำลังเริ่มหรือคะนี่คือพิษแห่งพญาอนันตนาคราชพุชเคนทราละไม้แตะกรอบโครงร่างของเธอตรงจุดฐานกระโหลกศีรษะสายวาบดุจวัชระวิ่งปราดสายหนึ่งวิ่งขึ้นเบื้องบนจุดสว่างกลางกระโหลกศีรษะจรัสจ้าราวดาวประกายพฤกษ์อีกสายไปสว่างกลางอกและมีแสงสว่างวิ่งวนก่อให้เกิดจุดยยิบไปทั่วสองจุดคือจุดประธานกระแสทิพย์จะวิ่งไปทั่วไม่อย่างนั้นจะทนภาวะนี้ไม่ไหวทาราทิพย์เดือดพรั่งและไอหมอกหนาคลุ้งคงหมอกอย่างนี้ที่ทำให้เรือและเครื่องบินหลงทางเราเข้าไปในหมอกมองไม่เห็นอะไรเลยกระแสอึดอัดทวีคูณบางอย่างขาวโชติราวเหล็กในเตาเผาที่ร้อนจัดสุดละไม้ไหลออกมาแช่มช้าลาวาหรือคะลาวาจากภูเขาไฟใต้ทะเลน่าจะเป็นสีแดงหากนี่ขาวจ้าถ้าเป็นการมองด้วยตาคงมองแสงนั้นไม่ได้ท่านพุชเคนทรายอบลงหมอบกราบที่ทำให้มุกลินสุดลงตามแสงขาวเฉกนี้เองโชตรการดุจแสงวัชระสหัสสะม้วนพันยาวขยายมณีแดงดุจเพลิงการกระจายเนตรละไม้สุริยันอันเรืองแรงมุกลินได้รู้เห็นพญาอนันตนาคราชที่กายทิพย์เธอระริกระรัวด้วยความยั่นเยงสูงสุดท่านมิใช่บุรุษงามเลอเลิศลักษณ์ท่านมิใช่เทพทรงพัตราขาวท่านคือเทพะนาคาอันยืดยาวท่านคือเจ้าจอมสมุทรสุดบรรยายมุกลินไม่เคยกลัวอะไรเท่าครั้งนี้และฉุกคิดผู้อยู่ใกล้ตัวขณะนี้จะเป็นเช่นไรฐานะโอรสแห่งพญาวาสุกินาคราชพระนัดดาพญาอนันตนาคราชบทที่26ทันทีที่มุกลินคิดดังนั้นร่างที่อยู่ใกล้ย่อมจับกระแสทิพย์ได้ในบัดดลนี่เป็นร่างเนรมิตเทวะเป็นพลังงาน
ยิ่งทรงศักดิ์สูงสุดเท่าใดพลังงานท่านยิ่งสูงเท่านั้นเทวะเป็นอยู่ด้วยหน้าที่ฉะนั้นเมื่อพญาอนันตนาคราชถูกกำหนดหน้าที่ที่ว่าท่านต้องครองบาดาลและบาดาลเป็นเขตแห่งนาคกับผู้มีชีวิตในน้ำทั้งปวงยามท่านเนรมิตร่างท่านย่อมต้องเนรมิตเป็นนาคอยู่ดีจึงกล่าวว่าท่านเป็นมหาเทวนาคาเช่นที่พญาเวนไตท่านเป็นใหญ่ในหมู่ปักษีท่านต้องเป็นเทวปักษีเป็นครุฑอย่างที่เข้าใจกันและพุชเคนธราเว้นระยะเราให้มุกลินคอยสดับให้ชัดเจนนอกจากพญาอนันตนาคราชกับพญาเวนไตท่านจะเป็นวงเดียวกันหรือจะพูดแบบมนุษย์คือเป็นพี่น้องกันแล้วกับพระมารุตท่านก็เป็นพี่น้องกันด้วยอ้าวมุกลินอุทานแบบมนุษย์เพราะสองพระองค์ที่กำลังจะประลองฤทธิ์กันและหรือก็เคยประลองฤทธิ์กันตลอดมาไม่น่าจะเป็นพี่น้องกันกระแสทิพยาแห่งพุชเคนธรามีร่องรอยรื่นรมคือท่านล้วนเป็นพระโอรสพระกัสยะประเทพบิดรทางพระพันปีกันทรุท่านมีพระโอรสเป็นนาคเคยได้เฝ้าท่านแล้วนี่ทางพระนางวินตาท่านมีพระโอรสเป็นครุฑและพระมารุตท่านเป็นโอรสพระนางเธอทิติมุกลินชักจะลำดับพระญาติวงศ์พงษาไม่ค่อยถูกตกลงพระเทพบิดรท่านมีพระชายากี่พระองค์คะอัครมเหสีฝ่ายขวาคือพระอทิติทางฝ่ายซ้ายคือพระทิติและพระชายามี13พระองค์คือพระกันทรุกับพระวินตาทรงเป็นพระชายาใน13พระองค์นั้นมุกลินไม่ต้องถอนใจแล้วเพราะกรอบโครงแห่งร่างเป็นทิพยภาวะหากเธอก็อยากจะทำอาการแบบนั้นยุ่งจังที่เล่าเป็นการลำดับแบบตำนานเทวกำเนิดอะไรก็แล้วแต่ความจริงเป็นการแตกตัวของพลังงานซึ่งพลังงานทั้งหมดจะต้องเกี่ยวพันกันโยงใยกันแบบตะข่ายพระอินทร์ใช่แล้วคุณยายจึงสอนนักเราต้องเมตตาสัตว์เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะไม่เคยเป็นญาติโกโหตุเราแล้วมุกลินก็ล้อเลียนงั้นไอ้เหลืองที่มหาลัยคงจำมุกได้เลยวิ่งมาให้มุกซื้อข้าวให้มันกินทุกวันจากนั้นคนเล่าก็หัวเราะหรือมุกอาจเคยติดหนี้มันมั้งข่ายโยงใหญ่แห่งพลังงานถ้าจุดหนึ่งมีกำลังด้วยทานศีลจะทำให้กระจายกำลังงานไปจุดอื่นๆได้ถูกต้องอีกกระแสทิพย์ซ่อนเร้นมิได้แม้เพียงความคิดพลังงานทั้งหมดต้องได้สมดุลกันพลังงานบวกหากสะสมณที่ใดมากจะถ่ายเทไปสู่พลังงานลบนี่คือกฎแห่งจักรวาลซึ่งพระพุทธองค์ทรงทราบและทรงนำมาประทานคำสอนไว้แม้แต่กรรมหรือคะกรรมมีทั้งดีและชั่วสิ่งที่กระทำจะทิ้งร่องรอยไว้เสมอจะลบล้างไม่ได้แต่จะถ่ายเทแลกพลังงานกันได้เหมือนทางวิทยาศาสตร์เลยวิทยาศาสตร์แปลว่าความรู้ชัดไม่ถึงรู้แจ้งหากก็พอนำมาเปรียบเทียบได้คุณพุชชาเคยเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือคะคำถามประหลาดใจเคยรู้ทิพยภาวะจะต้องมีธาตุรู้เสมอและเมื่อมนุษย์ที่เคยมีธาตุรู้เช่นนั้นกลับมาเป็นพลังงานย่อมนำธาตุรู้ของตนกลับมาและแลกพลังงานธาตุรู้แก่กันเหมือนการกระโดดของอิเล็กตรอนใช่ไหมคำสุดท้ายกึ่งล้อเลียนราวคุณพุชาเองก็ได้แลกธาตุรู้แบบมนุษย์ไปจากเธอคนที่แปลว่าสัตว์โลกที่มีรูปสมบัติบัญญัติอย่างหนึ่งผู้อธิบายเน้นหนักคำว่าคนกับคำว่ารูปหากมนุษย์คือรูปที่มีแสงสว่างภายในมนะคือจิตถ้าจิตเคลื่อนไหวเรียกใจกับอุษะคือแสงสว่างต้องเล่าเรื่องอุษาเทวีไหมมุกลินเกือบตั้งคำถามแล้วว่าทำไมคุณรู้เยอะจังหากเธอมีคำตอบให้ตนเองทำไมเธอรอบรู้ทุกชาติทุกภาษาเผ่าพันธุ์แห่งมนุษย์
ผู้มีทิพยภาวะควรย่อมรู้ในผู้ทรงทิพยภาวะด้วยกันดูแต่เธอที่แผกมาแม้จะมีกี่ชาติเชื้อบ้างผู้ทรงทิพยภาวะแม้จะต่ำสุดยังรู้ว่าเธอเป็นเช่นไรเสียงคีตาแห่งอนุทิพสนอแปลว่าพุชเคนธราคงสวนแล้วจะเล่าอุษาเทวีเธอเป็นพระคณิษฐาแห่งพระสุริยาทิตย์พระอาทิตย์มีน้องสาวไม่น่าแปลกหรือตำราดาราศาสตร์ได้จะเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่พระสุริยาทิตย์ท่านเป็นองค์ที่8นะท่านมีพระเชษฐาอีก7พระองค์เคยศึกษาไม่ใช่หรือถ้าพระอาทิตย์ท่านพร้อมพระทัยเสด็จมาหมดโลกจะพินาศมุกลินค่อยลำดับธาตุรู้ของตนตำราไตรภูมิพระร่วงกล่าวไว้จริงถึงตอนนั้นหากพระอาทิตย์ขึ้นครบทุกดวงแม้ปลาอานนท์ที่หนุนโลกอยู่ก็ละลายปลาอานนท์ไม่ได้มีตัวเดียวคุณพุทชารื่นรมเป็นที่ยิ่งยามกล่าวเรื่องแบบนี้พญาปลามี7ตัวตัวที่สั้นที่สุดชื่อพญาปลาติรนตัวยาว75โยชน์คำนวณทันไหม400เส้นเป็น1โยชน์น่ะปลาอานนท์ยาวขนาดกลางคือ1,000โยชน์ที่ยาวที่สุดคือติมะริมงคลยาว 5,000 โยชน์มุกลินคิดไม่ออกปลาตัวใหญ่หนุนโลกตรงไหนแล้วจะได้เห็นถ้าคุณพุทชากล่าวสิ่งใดจะเป็นความเท็จมิได้เด็ดขาดน่าแปลกไหมหากเธอจะได้เห็นปลาที่หนุนเปลือกโลกขณะนี้ของเธอจะเป็นขณะไหนในโลกที่เธอเคยคุ้นก็แล้วแต่ทว่าเธอได้เห็นพญาอนันตนาคราชแล้วเส้นขาวโชติช่วงจะเลื้อยหรือไหลก็ตามผ่านออกไปทางปากปล่องสีน้ำเงินความร้อนมหาศาลทำให้ชลธีเป็นไอชระอุ่มเบื้องบนเมฆาคลุ้มดำสายวัชระแปลบปราบยาวเมฆาดำม้วนคลุ้มคลั่งวัชระปานสอนจักกรีวายุโหมกวาดปัตถภีแม้สุเมนแทบเอ็นลงพื้นสมุทรตั้งกำแพงรับแรงมารุดโถมถมครื้นครั่นด้วยฤทธิรงสองพระองค์ปะทะกันดังนี้เองเรือสมุทรให้ใหญ่ปานใดก็พินาศดังนี้เองอากาศยานต้องร่วงหล่นดังนี้เองแค่เครื่องบินเล็กของแม่กับพ่อถูกกวาดหายจะเพราะทิพยภาวะในตัวหรืออื่นใดก็ตามมุกลินได้เห็นเครื่องบินโดยสารเบื้องบนอากาศที่พยายามประคองตัวเธอได้เห็นเรือเดินสมุทรที่ปัดเป๋จวนเจียนตะแคงคว่ำเธอได้ยินเมเดเมเดมุกลินคิดว่าตนเองตะโกนสุดเสียงไม่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 เสียงไม่สะท้อนก้องแทรกสายน้ำสายลมจากขอบฟ้านี้สะท้อนสู่ขอบฟ้านั้นแล้วย้อนไปทางโน้นในสกลจักรวาลสะท้อนแต่คำไม่ไม่พลังทิพย์มีเท่าใดเธอพุ่งออกมาหมดเธอรู้ว่าเธอเหลือแค่กรอบโครงว่างเปล่าจากนั้นเงียบว่างอะไรบางอย่างใครเปลือกลูกโป่งปลิวไปสู่ที่ละลิบโน้นพุทธังสรณังคัจฉามิเธอน่าจะได้ยินเสียงคุ้นเคยสวดมนต์ธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเธอจำได้ในความทรงจำเลอะเลือนเธอสวดตามและท่องท่อนท้ายเธอเติมบทสวดอีกบทเทวตานังสรณังคัจฉามิเธอเหนื่อยหอบเราวิ่งมาจากทางไกลเธอไม่น่าเหน็ดเหนื่อยหายใจแทบไม่ทันดังนี้ร่างในทิพยภาวะจะโปร่งเบาสบายเสมอตื่นแล้วเสียงนุ่มเบาเปี่ยมด้วยเมตตายิ่งเรือนบิดผ้าชุบน้ำอุ่นหมาดหมาดให้หน่อยน้ำอุ่นๆแตะหน้าผากพร้อมกลิ่นหอมของใบเตยโชยชาย
ม่ใช่ไม่ใช่ในปล่องสีน้ำเงินแล้วมุกลินลืมตาเธอเห็นเพดานห้องคุ้นเคยโป๊ะไฟรูปดอกบานบุรีสีขาวและดวงหน้าคุ้นคุณยายมุกลินกวาดตาห้องนอนบ้านชายน้ำตื่นแล้วหรือลูกมุกลินต้องพยายามทำความเข้าใจกับคำถามนั้นตื่นเธอหลับไปหรือเรื่องราวที่ผ่านมาฝันหรือผลการประลองฤทธิ์ระหว่างพญาอนันตนาคราชกับพระมารุตเป็นอย่างไรเธอจำเหตุการณ์ตรงนั้นได้ไม่ใช่ฝันเธอลูบตัวมีผ้าแพรเพราะลื่นเย็นคลุมเธอมีร่างที่เป็นกายเนื้อไม่ใช่กายทิพย์มุกลินสูดลมหายใจเต็มปอดก่อนค่อยๆระบายเธอมีลมหายใจมุกลินค่อยขยับตัวจะลุกหรือคะแม่บุญเรือนเข้ามาประคองหลังด้านหนึ่งคุณยายช่วยอีกด้านหนึ่งร่างหนักขยับยากเย็นไม่เบาโปร่งเช่นสภาวะทิพย์เธอกลับมาบ้านแล้วมุกลินนั่งเอนตัวเจ้าแมงที่ดูอยู่ปลายเท้าคว้าหมอนขวานเข้ามาช่วยวางยันหลังให้ธมัดธแมงพี่มุกตะโกนลั่นเลยไม่ไม่ที่แรกยังคิดว่าไฟไหม้แมงแมงหยุดคุณยายห้ามปรามเพราะกฎที่ถือกันอยู่คือผู้ฟื้นใหม่ๆห้ามเล่าห้ามถามอะไรเด็ดขาดกายทิพย์กับกายเนื้อเขายังเข้ากันไม่สนิทถ้าสมองกระทบกระเทือนสติจะไม่ดีหิวไหมคะสำหรับแม่บุญเรือนการบำรุงร่างกายไว้ก่อนย่อมดีที่สุดดีเรือนไปอุ่นข้าวต้มแมงออกไปช่วยจะได้เร็วคำสั่งนั้นเท่ากับทำให้ในห้องเหลือแค่ยายหลานกี่โมงคะสายแล้วลูกขึ้นมาจากใส่บาตรแล้วมุกหลับไปนานไหมคะไม่นานคุณยายเลี่ยงแต่ไม่ใช่เวลาเหมาะที่จะพูดเรื่องนี้มุกไปพบแม่แล้วค่ะเธอเงยมองไปยังริมฟ้าสามพ่อแม่ลูกในกรอบกุหลาบประดิษฐ์ด้วยริบบิ้นขาวแม่อยู่ไกลหากเธอย่อมจำภาพได้ไม่ใช่ภาพที่นี่หากภาพพ่อที่หลับไหลในวงแขนแม่ในซากเครื่องบินน้ำใสขจีสาหร่ายสีทองปริ้วไหวและปะการังสีชมพูแสมม่วงปลาจุดเหลืองฟ้าว่ายเวียนวนเป็นฝันกระจ่างชัดเสียยิ่งนักคุณยายเหลือบตามองรับรู้มากกว่าจะประหลาดใจพ่อหลับแม่สบายดีค่ะคุณยายกลับถามอีกอย่างลองลุกเดินดีไหมเลือดลมจะได้สะดวกจากนั่งเหยียดมุกลินปัดผ้าแพรออกเธออยู่ในชุดนอนขาวตัวยาวคอเสื้อรูดด้วยริบบิ้นสีชมพูที่เธอไม่เคยมีเรือนเขาตัดเย็บให้ใหม่เวลาเปลี่ยนจะได้สะดวกแปลว่าเธอต้องหลับจนแม่บุญเรือนต้องเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าให้มุกลินค่อยงอขาความเป็นมนุษย์ยากเย็นกว่าความเป็นทิพย์ลุกไหวไม่ลูกค่อยๆนะขาแข้งยังแข็งเดี๋ยวล้มมุกลินยันตัวเกาะคุณยายกายหยาบหยาบอย่างนี้เองเธอยังหวังจะได้ยินเสียงแนะนำจากทิพยภพทว่าเงียบไม่มีเสียงอะไรเลยที่โน่นน่าจะครื้นครั่นหวั่นไหวโลกธาตุแทบกระจายเป็นผุยผงดินฟ้าวิปริตพินาศลงพระองค์ใดจักดำรงกรรมชัยยะคุณพุทชาอาจจะปั่นป่วนไปกับกระแสทิพย์อันผันผวนรุนแรงเธอน่าจะถูกส่งให้พ้นกระแสเหล่านั้นเพราะไหนเลยที่พยะภาวะอันอ่อนแอของเธอจะทานทนได้มุกลินยังต้องเกาะแขนคุณยายมั่นคุณยายให้มากด้วยวัยยังหยัดเหยียดในโลกนี้ดีกว่าเธอผมยาวสยายของมุกลินคลุมตัวถ้าจะมีอะไรติดมาจากแดนทิพยาโน่นก็คงเป็นกลิ่นหอมแปลกของมวลมาลีปนกลิ่นน้ำผึ้งใหม่อันกลิ่นพึงหามิได้ในภพนี้ตอนยกเท้าสูงข้ามธรณีประตูยากนิดหน่อยที่ยากกว่านั้นคือแสงที่ดูแผดจ้าไม่นุ่มนวลเช่นแสงทิพย์แสงที่แทงตาแทงผิวมุกลินเพิ่งได้รับคำบอกเล่า
ท่านชื่อสุริยาทิตพระคณิษฐาชื่ออุษาเทวีเรื่องราวแปลกๆเหล่านี้น่าจะมีคุณยายผู้เดียวรับได้เมื่อลงนั่งที่ระเบียงริมน้ำหลังคาและซุ้มไม้พอทำให้ความร้อนแสบผิวบรรเทาลงมุกลินหันหลังให้สายน้ำเธอยังไม่อยากคิดถึงพิภพใต้บาดาลแม่บุญเรือนประคองโตกหวายใส่กับข้าวตะรวยหิ้วเสวียนหม้อดินตามมาทุกคนน่าชื่นมุกลินตื่นแล้วไม่เป็นเจ้าหญิงนิทราที่ประหวั่นกันในอกหากไม่กล้าพูดคุณยายรู้ดีกว่าใครความแตกต่างระหว่างรูปที่วางไว้ด้วยพลังงานกับรูปอันเป็นกายหยาบทราบด้วยสัมผัสคนเคยได้ฌานสมาธิรู้ดีเจ้าแมงไม่เคยได้ฌานมันอยู่แต่แถวแถวนอกฌานหากจิตแจ่มใสของมันได้อะไรบางอย่างวอบวอบแวบแวบพี่มุกตัวหอมน้ำใบเตยละสิคุณยายแก้แต่พอรู้หลานสาวผ่านแดนใดมาเมื่อมีคำตอบอย่างนี้มันก็ไปเรื่องอย่างนั้นตอนพี่มุกหลับน่ะมีแสงเรืองๆในห้องด้วยแม้จะไม่ใช่หน้าที่หากเจ้าแมงมักจะนอนหน้าห้องมุกลินเป็นนิดมันคุยว่ามันเป็นรปภ.พอรู้ว่ารปภ.คือยามมันก็พยายามหาคำย่อใหม่จนไปได้ตัวย่อ DSI มาแปลว่าอะไรตะรวยดูทีวีด้วยกันยังหาคำแปลไม่ได้ไม่รู้แต่ต้องดีเพราะตัวแรกเขาบอกแล้วว่าดีความจริง DSI แมงมีอีกข้อคือถ้าผีหลอกมันจะเรียกพี่มุกง่ายกว่ายายเรือนตะรวยนี่มันให้คำขวัญไว้ว่าตาหลับแต่เข็นเรือคลืดคลืดยายหลับดุจจรวดปูดปูดฉะนั้นมันต้องเคยชะเง้อมองเจ้าหญิงของมันอย่างห่วงใยท่านยายบอกว่าพี่มุกกินยาจะหลับนานเป็นอะไรก็ไม่รู้ยาอะไรก็ไม่รู้หากเมื่อพี่มุกกลับบ้านด้วยวิธีประหลาดก็ควรกินยาแล้วนอนนานๆแต่แปลกตัวพี่มุกเรืองๆราวเปิดไฟไว้ข้างในมันไม่กลัวผีพี่มุกแต่มันกลัวผีจะมาทำอะไรพี่มุกต่างหากไม่มีใครรู้มันไปวัดใต้กราบแปลกๆขอพระคำปู่ฤาษีที่สารมาคือหยิบมาเฉยๆมันเอามาแอบห้อยไว้ข้างประตูกันผีทำร้ายพี่มุกแค่ขอยืมใช้นาแค่ขอยืมใช้นาพอสำเร็จจะเอาไปคืนเห็นไหมห้อยคืนเดียวตื่นเลยเจ้าแมงภูมิใจแม้เป็นวิธีกรรมที่ปราศจากผู้รู้เห็นนั่นสิมุกลินพูดเสียงอ่อนตอนนี้เรี่ยวแรงไม่รู้หายไปไหนหมดประคำคงขลังละมั้งคนพูดไม่รู้ว่าทำไมหลุดปากออกไปดังนั้นเจ้าแมงร้องลั่นอ้าวเห็นเหรอมุกลินจะบอกทำไมไม่เห็นแต่รู้เป็นธาตุรู้อย่างคุณพุทชาเฝ้าย้ำละมั้งข้าวต้มข้าวกล้องที่แม่บุญเรือนตักใส่ถ้วยลายผักชีให้มีกลิ่นข้าวหอมและแม้กับข้าวถ้วยเล็กใบน้อยในโตกก็ไม่มีกลิ่นคาวอย่างครั้งก่อนเขาคงเอาพลังทิพย์คืนไปหมดละมั้งเธออยากพบแม่ก็ได้พบแล้วควรจบถ้ากินแต่ข้าวเปล่าได้ก็กินไปก่อนคุณยายบอกเบาๆด้วยเคยคุ้นกับการกินมังสวิรัติมานานแม้จะกลับมาได้กลิ่นผักดองกุ้งแห้งยำก็ทนยากไม่เป็นไรค่ะแสงของสิ่งมีชีวิตหรือชีวิตที่ถูกพรากไปแสงจะลดระดับลงมุกลินเคยเห็นความกระจ่างของแสงเหล่านั้นบัดนี้ถ้าไม่เพ่งไม่ตั้งใจจะไม่เห็นอีกต่อไปเธอน่าจะพ้นจากทิพยภาวะแล้วเธอจะกลับคืนมาสู่ความเป็นคนที่มีรูปเป็นกายหยาบข้องติดในสมบัติบัญญัติผู้อยู่ในภาวะทิพจะไม่คล้องแวะด้วยอีกแดนทั้งสองเคยเหลื่อมซ้อนกันบัดนี้จะแยกจากกันมุกลินวางช้อนข้าวต้มคุณยายที่คอยดูซักเบาๆพอแล้วหรือก็ดีท้องไส้จะยังไม่ย่อยกินทีละนิดหญิงสาวฝืนยิ้มรู้ถึงความแห้งของริมฝีปากจนทำให้ผิวแตก
กระแสรื่นรมก่อให้เกิดภาวะโปร่งเบาไม่อุบัติอีกโลกเป็นสิ่งหยาบจริงแดดจัดขึ้นบาดตาเสียงโทรศัพท์ทำให้สะดุ้งคุณยายบอกได้เพื่อนๆละมั้งโทรมาบ่อยอยากจะเอามุกไปเข้าโรงพยาบาลด้วยซ้ำไปรับก็ได้ค่ะพูดคุยเสียเลยจะได้หมดเรื่องพวกเพื่อนๆจะได้ไม่ทุกข์แม่บุญเรือนนำโทรศัพท์มายอบตัวส่งให้โดยปกติบ้านสวนใช้โทรศัพท์ยามส่งออกในธุระปะปังจริงๆจากนั้นจะยกสายยกเว้นยามมุกลินออกจากบ้านจะวางสายไว้เผื่อเธอโทรศัพท์กลับมาแต่เมื่อมุกลินกลับบ้านและเกิดปัญหาคุณยายจะยินยอมให้ใช้โทรศัพท์มุกจ๊ะเสียงเพื่อนเบาแหบแห้งไม่สดใสเหมือนขีตาราณีเสียงรัญจิตตื่นเต้นขานชื่อตนเองตามที่เพื่อนๆตั้งให้เป็นไงหายดีหรือยังดีใจจังหายดีหรือมุกลินแน่ใจว่าไม่ได้เป็นอะไรสักนิดแต่ถ้าเป็นอะไรได้สักอย่างสถานการณ์จะดีกว่านี้ก็ดีจะให้พูดอย่างไรล่ะลุกขึ้นได้แล้วหรือกำลังกินข้าวต้มโอ้ยดีใจจังเดี๋ยวจะบอกเดินแต๋วแหววนางหวานนางหมวยทั้งขยงแกอย่าไปไหนนะจะไปหาเออคงไม่มีปัญญาร่อนไปไหนละมั้งคนเป็นเพื่อนหยุดเพราะเพิ่งนึกได้มุกลินหายจากหนองคายกลับมาบ้านอย่างประหลาดและนอนเป็นเจ้าหญิงนิทราบัดนี้เธอคืนมาปกติอะไรทำให้เธอคืนมาได้อะไรอาจจะทำให้เธอหายไปอีกย่อมได้เช่นกันเพื่อนๆเริ่มพูดจากันเงียบๆถึงปรากฏการณ์ลึกลับมุกลินยิ้มอ่อนๆส่งโทรศัพท์คืนแม่บุญเรือนแล้วบอกคุณยายเสียงเบาเดี๋ยวเพื่อนๆจะมาค่ะมุกจะอาบน้ำเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวก่อนถ้ายังเดินไม่ค่อยดีเช็ดตัวเอาไหมจะให้เรือนเอาอ่างน้ำอุ่นเข้าไปให้ในห้องอาบน้ำเย็นดีกว่าค่ะชื่นใจดีงั้นจะให้เรือนหยิบผ้าเช็ดตัวให้คุณยายมองตามระแวดระวังขณะหลานสาวค่อยๆลุกโดยไม่พยายามแตะต้องพยุงคุณยายเคยรู้จักรูปจากพลังเคยได้ยินเคยเห็นพระผู้ทรงอภิญญาปรากฏได้ในสองสถานที่เคยเห็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จผู้ทรงภูมิในญาณพอจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ลูกสาวเพ็งดาวก็เคยมาอย่างประหลาดหลานสาวจะมีอะไรประหลาดประหลาดย่อมน่าจะเป็นไปได้ทว่าเพราะเหตุใดเท่านั้นยังไม่ทราบพระพุทธองค์ทรงสอนว่าผลต้องเกิดจากเหตุเสมอฉะนั้นอย่างไรเสียไม่ช้าก็เร็วจะต้องรู้เหตุจนได้มุกลินดูซีดกว่าปกติอาจจะเป็นแบบคนฟื้นไข้ก็ได้หรือซีดแบบคนเสียพลังงานก็ได้โบราณเล่าขานกันว่าผู้ตกทาราลึกไหลผีน้ำเงือกพรายดูดเลือดไปจะซีเซียวซึ่งไร้โลหิตามุกลินพยายามลากกายหยาบไปช้าๆเธอมิได้ตัวเบาเฉกเช่นยามอยู่ในทิพยภาวะร่างกายขณะนี้อยู่ในแรงโน้มถ่วงของโลกหากอนุทิพแรงโน้มถ่วงจะไร้ความหมายพญาอนันตนาคราชกับพระมารุตยังอยู่สู้กันหรือเปล่าเครื่องบินเรือเดินสมุทรจะเป็นอย่างไรแดนอาถรรพ์กำลังส่องทั้งความหายนะและชีวิตเพราะอย่างนี้อย่างนี้นี่เองบาปมุกลินเฝ้าบอกตัวเองท่านรู้ไหมบาปเธอย้ำคิดกระแสโศกลึกซึ้งอย่าทำเลยบาปบทที่27เจ้าแมงได้ทำหน้าที่แบบหนังจีนคือคอยรับแขกมันจึงยอมถอดเสื้อยืดทุกทิศทางแถมสีผมออกมาใส่เสื้อนักเรียนที่ค่อนข้างขาวเนื่องจากไม่ค่อยไปโรงเรียนในตอนเช้าช่วงปิดเทอมมันจะมีโรคที่แม่บุญเรือนเรียกโรคบิดตะกรุดทั้งปวดหัวปวดท้องป
วดขาที่จะหายในตอนสายๆกับยามปิดเทอมโรคนี้จะหายไปเองแม้มุกลินจะถึงกับจ้างเรียนเจ้าแมงก็ยังอยากได้ค่าจ้างหากไม่อยากเรียนอยู่ดีเชิญขอรับเจ้านายมันเปิดประตูบ้านไว้กว้างโรงรถริมรั้วมีรถคันเล็กของมุกลินจอดแช่อยู่นานแล้วเนื่องจากเจ้าของมัวนอนเสียกระนั้นเจ้าแมงก็พยายามล้างให้ดูเอี่ยมเผื่อเจ้าหญิงของมันจะเสด็จและมันก็กระหยิ่มยิ้มย่องเจ้าหญิงของมันตื่นจริงๆในยุคของเจ้าแมงไม่มีการ์ตูนเรื่องสโนไวท์มันเลยไม่รู้ว่าเจ้าหญิงควรตื่นเพราะเจ้าชายหรือเปล่ารถเพื่อนมุกลินคันโตยังกับสองแถวในซอยฉะนั้นจึงเปิดประตูบ้านไม่ได้และที่ต้องใช้คันโตเพราะคนลงมาเป็นกลุ่มถึงจะเป็นเพื่อนหากบางคนเท่านั้นเคยมามุกลินไม่ค่อยชวนเพื่อนมาบ้านเที่ยวบ้านบ้านเก่าๆริมน้ำน่ะคำอธิบายออกเนื้อออกตัวถ้าว่าคนเคยมาจะพึมพำบ้านเก่าระวังเขาจะไม่ขึ้นทะเบียนอนุรักษ์จากริมรั้วหรือสะพานทอดยาวที่หลังคาคลุมด้วยเถารสสุคนหอมอายอวนเฟิร์นที่แขวนเป็นระยะและกล้วยไม้แปลกๆก่อให้เกิดเสียงอุทานบ้านมุกสวยจังคูน้ำที่แม้จะเหลือแต่น้ำพอแฉะหากริมคูพุทธรักษาต่างสีออกดอกสวยกกอียิปต์ปลายเป็นพุ่มเส้นยาวมีนกกระติดตัวเล็กเกาะนกจริงหรือเปล่าพอสิ้นเสียงนกตัวเหลืองอกแดงก็พลูหายไปเพียงผ่านรั้วเข้ามาโลกที่นี่ต่างจากโลกภายนอกสิ้นเชิงสุดปลายสะพานใต้ซุ้มไม้ก่อนผ่านเข้าชานคนยืนคอยใส่เสื้อตัวยาวผ้าป่านนุ่มย้อมสีฟ้าอมม่วงไล่จากปลายเท้าถึงคอจีบติดคอผูกริบบิ้นสีเขียวแขนเสื้อยาวรูดปลายแขนทำให้ยากจะดูอ้วนผอมประการใดผมถักเปียยาวเปิดดวงหน้าที่ค่อนข้างขาวกว่าปกตินางนี่ยังสวยตามเคยบ่นกันแล้วก็ตะโกนเรียกยินดีเป็นล้นพ้นมุกมุกต่อเมื่อเข้าใกล้จึงเห็นว่ามุกลินเกาะเสาซุ้มไม้พยุงตัวไว้เดินมาทำไมก็มารับไงคำตอบเบาอ่อนแม้รอยยิ้มก็ซีดจางบ้ารันจิตเร็วกว่าเพื่อนปราดเข้าชิดยื่นแขนให้เกาะอ้าวเกาะไว้เดี๋ยวก็ล้มไปหรอกพอมือขวาแตะแขนเพื่อนก็ร้องเอะอะทันทีทำไมตัวเย็นเย็นความเยือกนั้นประหลาดยังกับศพหากคนเป็นเพื่อนรีบปัดความคิดออกฉับพลันมันคงเพิ่งหายไข้เลยตัวเย็นแต่ไข้ที่เป็นก็ไม่รู้ชนิดไหนน่าจะเป็นไข้สูงจนมันเบลอแต่ก็สเปะสปะกลับบ้านจนได้ที่ศาลาริมน้ำปูเสื่อสารใบเตยไว้รอกลิ่นเตยแห้งหอมระรวยเป็นฝีมือตาจรวยอีกทีอยู่ว่างๆไม่รู้ทำอะไรก็เก็บใบเตยที่มีดกดื่นมาสารเสือเล่นทิ้งไว้พอแก่ก็เน่าเสียดายใบเตยที่งามจนใบยาวใหญ่ใช้ผสมกกให้สารอยู่ตัวกลายเป็นเสือหอมที่ท่านชอบนักหนามันน่าสารขายไม่ไหวครับท่านกว่าจะได้แต่ละผืนเอาไว้ให้ท่านปูในห้องพระมั่งนั่งเล่นมั่งดีกว่าคุณยายนั่งบนเสือเตยหอมผืนเล็กพอตัวตรงหน้ามีถาดเคลือบและโหลแก้วใบใหญ่ฝาโหลหุ้มผ้าแดงรวบเป็นจุกน่าจะมัดด้วยเชือกกล้วยที่ถักเป็นเปียมีผู้มาใหม่นั่งลงริมชานแล้วก้มกราบคนที่ทำให้เพื่อนๆหัวเราะคือคนกราบเสียสามครั้งแกจะมากราบพระหรือไอ้หวานฉันเคารพมากฉันก็กราบมากคุณยายจะคล้ายพระผู้หญิงอยู่แล้วมิหน้าแกตกประวัติวรรณคดีเขาเรียกภิกษุณีไม่ใช่ท่านไม่ได้โกนผมทั้งขโยงไปด้วยกันมาด้วยกันแม้จะไม่ใช่เลือดสุพรรณหากก็ไม่เคยสมานฉันท์กันได้คุณยายขาวผุดผ่องจริงดวงหน้าแสดงความปราณียามเข้าใกล้จะรับกระแสสุขสงบได้ชัดเจนมุกเขาดีขึ้นมากแล้วคุณยายไม่อธิบายต่อว่าดีจากอาการอย่างไร
มุกลินนั่งลงริมชานห้อยเท้าพิงเสาเธอชินต่อสภาวะทิพย์หรืออย่างไรการลากกายหยาบไปไหนๆจึงยากเย็นในอ่างดินใบใหญ่ใส่น้ำเปี่ยมจัดเป็นเขามอมีทั้งเกาะภูเขามีทั้งต้นไม้เล็กต้นไม้น้อยตะแปะตกปลากับเท่าเซรามิกมุกลินเข้าใจเต่าแล้วว่าการเดินทางในชีวิตลำบากแค่ไหนกำลังปั้นข้าวตูน้ำผึ้งอบควันเทียนเดี๋ยวกินกับใบเตยข้าวตูปั้นเป็นก้อนเท่าไข่นกตะรวยเพิ่งหิ้วกาดินมาจากครัวแล้ววางลงบนที่รองทำจากแผ่นหวายขัดเป็นรูปประแจจีนที่นี่แปลกตาไปเสียหมดกาดินต้มน้ำแล้วไม่ค่อยเย็นเร็วกลิ่นดินเผาปนกลิ่นใบเตยจะหอมทนแม่บุญเรือนมีโตกหวายตามมาวางถาดดินเผาสีแดงและถ้วยดินเผากับจานแบ่งหลายใบพร้อมซ่อมหวานทำจากไม้ไผ่เกลาเรียบรันจิตคนอยู่กับของสวยงามหยิบขึ้นมาพลิกดูด้ามซ่อมคว้านประณีตรวยเขาช่างทำเจ้าแมงแค่ช่างเถอะบ้านเก่าริมน้ำที่มุกลินเคยบอกเกือบหายไปหมดสิ้นแล้วการรักษาทุกสรรพสิ่งไว้ได้ย่อมบอกถึงฐานะไม่ธรรมดาข้าวตูที่จัดแบ่งจากโหลใส่จานให้พอใส่ปากเนื้อแตกออกน้ำผึ้งหอมจะซึมซ่านลิ้นนึกว่าจะหวานเจี๊ยบคนใจกล้ากล้าจิ้มใส่ปากพึมพำน้ำผึ้งแท้จะหวานมันหอมไม่เหมือนน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลตะโหนดน้ำตาลทรายก็หวานไม่เหมือนกันคนเคยมาบ้างย่อมรู้จักคุณยายว่างามสง่าราศีผู้ดีจริงยิ่งรันจิตยิ่งรู้ดีกว่าใครทั้งหมดแต่กระถางตะโกดัดแท้ไม่ใช่ต้นชาดัดพวกพ่อค้าของเก่าก็น้ำลายหยดแล้วแล้วเป็นยังไงกันบ้างวันนี้ไม่ทำงานทำการกันหรือมีร้านเองบ้างล้มบ้างค่ะคุณยายบางคนแม่จ้างให้เฝ้าร้านพอแม่อยู่ก็ออกจากร้านคุณยายรู้มานานเช่นกันพวกมีอันจะกินเขาไม่ค่อยกินอะไรนอกจากไปโน่นมานี่ข้าวตูจึงหยิบกันแค่ชิมคนมีกินกลัวอ้วนคนไม่มีกินกลัวผอมแล้วนี่มุกจะลุกมาทำงานได้เมื่อไหร่รันจิตหันไปถามคุณโอฬารลงมากรุงเทพยังถามถึงจำได้ไหมพอแม่หวานพูดจบเพื่อนก็แหนบให้อย่างแรงโอ้ยทำไมล่ะดูปัญญามันเขาถึงไม่ขอจำได้มุกลินยิ้มคุณโอฬารร่างหนาเพื่อนๆชักจะขอบใจคนพูดไม่คิดมุกสมองยังดีไม่อัลไซเมอร์ทุกคนนัดกันตั้งแต่อยู่ในรถแล้วว่าอย่าเพิ่งไปซักอะไรมันล่ะให้สมองมันค่อยๆฟื้นตัวก่อนยังไม่มีใครแม้แต่จะกล้าเดา ว่ามุกลินไปทางไหนและมาทางไหนเมื่อได้เห็นกับตาว่าคนเป็นเพื่อนดูดีแม้จะอิดโรยก็พอใจเท่านี้ก่อนไปรดน้ำมนต์ดีไหมรายที่ชื่อเต๋ามีกิจกรรมทางสงฆ์รดน้ำมนต์ดูหมอเป็นงานหลักเอ่ยปากหลวงพ่อวัดชีแวะเก่งนะหาเสียงอุทานพร้อมกันคุณยายหยุดปั้นข้าวตูคนเจ็บเองก็มีสีหน้าไม่ค่อยแน่ใจว่าหูยังดีหรือเปล่ามีจริงนะใครจะพูดเล่นอยู่เลยวัดโกโรโกโสไปหน่อยมาดามแต๋วแหววเพื่อนร่วมคณะเรียกนอบน้อมเป็นพิเศษจะวัดชนะวัดราชาวัดกษัตราไม่ดีหรือหลวงพ่อฉันกำลังอินเทรนนะแกผู้มากวัยยิ้มกว่าปกติวัดไหนพระองค์ไหนถ้าศีลบริสุทธิ์ครบก็ดีทั้งนั้นล่ะลูกกำลังศีลจะศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมคนชวนมั่นใจมากขึ้นไปไม่ล่ะวันนี้เลิกดีแล้วรู้ได้ไงก็เลิกไม่ดีจะมารวมกันได้หรอมุกมันเพิ่งฟื้นไข้ไปไม่ไหวหรอกรันจิตค้านเออเรามีอะไรให้ดูเจ้าตัวเปิดกระเป๋าสะพายหยิบกล่องกำมะหยี่อันเป็นผ้ากำมะหยี่ชั้นเลิศจริงๆไม่ใช่กล่องกำมะหยี่เทียมอันวางขายเกลื่อนและแม้ขอกล่องก็เป็นทองแท้เมื่อเปิดออกพื้นภายในบุกำมะหยี่ดำนาคราชที่วางเด่นงามประณีตดุจผุดจากบาดาลเกล็ดซ้อนราวสีปีกแมลงทับ
วะวามพรายปากอ้าอมทับทิมแดงฉายฉานโชดช่วงดวงตาแดงแก่กล่ำละไม้มองตรงราวชวนให้ทบทวนความทรงจำหัวใจมุกลินวาบพญาอนันตนาคราชรันจิตเอียงกล่องนิดๆให้รับแสงสว่างความไพโรจน์ตระการเราท่านจะไหลเลื่อนออกมายาหญิงสาวปิดตาไม่มุกเป็นอะไรรันจิตรีบปิดกล่องแบบที่เคยร่างไว้ไงทับทิมของคุณลดาทำไมเธอจะจำไม่ได้เพียงแต่นี่ย่อส่วนลงมาแล้วเธอพึมพำหาข้อแก้ตัวแสงโดนแดดพอดีขอโทษขอโทษตายังทนแสงไม่ได้เหรอมุกลินพยักหน้ารับไปแกนๆก่อนลดมือลงเหมือนแบบที่ร่างเลยนะรันจิตภูมิใจนักหากที่มุกลินรู้ไม่ใช่เหมือนแบบที่ร่างหักเหมือนของจริงต่างหากเจ้าของยังไม่ติดต่อมาหรือเธอถามเพราะใครรู้สองพี่น้องส่งข่าวมาบ้างหรือไรเงียบหายไปเลยขอดูหน่อยคนอื่นร้องขอรันจิตเลื่อนกล่องไปให้เปิดดูกันทางโน้นมุกลินไม่พยายามมองไปอีกคำตอบของรันจิตราตอกย้ำบาดาลจมลับใต้บาดาลเก็บความทรงจำจอแม้นเงาจำได้ดุดเหล็กจานพลังในตัวลดลงอีกรันจิตที่อยู่ใกล้สุดสังเกตเห็นระว่าหน้ามุกชักจะเขียวนะนอนพักสดีไหมที่มุกลินอยากทำไม่ใช่แค่นอนหากเธออยากหลับแล้วลืมเสียให้หมดต่างหากทว่าการได้อยู่เงียบๆก็น่าจะดีเธอจะได้มีเวลาถามตนเองอยากลืมหรืออยากจำคนที่มาเยี่ยมเห็นอาการมุกลินแล้วจึงชวนกันลาคุณยายรอให้เขาสบายอีกนิดค่ะและจะมาใหม่รันจิตวางกล่องอัญมณีไว้มุกเอาไว้ตรวจดูก่อนเหมือนแบบแล้วหรือยังเอาไปเหอะเจ้าของแบบสายหน้าไม่มองแม้แต่กล่องคงยังไม่มีเวลาตรวจให้เผื่อเจ้าของเข้ามาเอาจะได้ให้เขาไปเลยไม่รู้เขาจะมาเอาเมื่อไหร่แต่คงมาเพราะทิ้งของไว้ตั้งถาดแค่ถาดเท่านั้นเจ้าของไม่มีวันคำนึงถึงเด็ดขาดเธอเองก็ได้เห็นอัญมณีใต้สมุดอันเกลื่อนกลาดดัสดามีค่ามากมายกว่านักและยังในซากเรือที่จมมาเนิ่นนานนี่เองของเก่ามหาศาลที่สองพี่น้องกล่าวว่าไปดูที่บ้านตอนนั้นมุกลินไม่รู้เลยบ้านที่ไหนบัดนี้เธอเข้าใจถึงคำบ้านแล้วหากรันจิตก็ไม่ได้หยิบกล่องกำมะหยี่ไปมุกลินไม่ได้ตามไปส่งเพราะเพื่อนๆห้ามไว้อย่าเดินเลยรักษาตัวให้ดีนะดูแลตัวเองให้แข็งแรงนะเออแล้วจะมาใหม่มารับไปรดน้ำมนต์มาดามแต๋วไม่ยอมลืมมุกลินคงมองยิ้มยิ้มคุณยายสั่งเจ้าแมงว่าตอนไปส่งคุณแวะที่ครัวก่อนแม่เรือนคงจัดข้าวตูฝากไปให้ด้วยแล้วละขอบพระคุณค่ะพักเดียวศาลาริมน้ำก็กลับสงบเช่นเดิมมุกลินค่อยๆลุกจะกลับห้องหรือลูกเดินไหวไหมเข้าห้องพระดีกว่าค่ะเย็นดีทุกครั้งยายหลานจะเข้าห้องพระด้วยกันทว่าครั้งนี้มุกลินดูท่าจะต้องการอยู่คนเดียวเธอเพิ่งกลับจากแดนใดแดนหนึ่งเธออาจจะต้องการทบทวนอะไรบางอย่างกระมังไปเธอลูกเสร็จงานแล้วจะตามเข้าไปสายตาผู้มากวัยแลตามอย่างห่วงใยมือราจากงานแม่หลานสาวได้บอกแล้วว่ามุกไปพบแม่แล้วค่ะพ่อหลับแม่สบายดีมุกลินจะไม่กล่าวเท็จเด็ดขาดเพียงแต่เจ้าตัวยังไม่ได้ขยายความไปพบที่ไหนอยู่ณอยู่อย่างไรกำเนิดของเพลงดาวเป็นเรื่องลึกลับเท่ากับที่บัดนี้มุกลินก็ดูจะได้ก้าวเข้าไปในความลึกลับนั้นร่างสูงระหงที่ดูผ่ายผอมละไม้พยายามทรงตัวก้าวอย่างเชื่องช้าให้มั่นคงท่ามกลางแสงสว่างแห่งสุริยาทิตย์ที่ฉายสาดเต็มนอกชานระหว่างศาลาริมน้ำกับชานลดหน้าหอพระ
มุกลินวับแวมสลับกันไปร่างก้าวยากเย็นแล้วกลับเลือนเลือนเหลือแค่แสงสว่างเป็นภาพซ้อนสลับราวภาพยนตร์คุณยายภาวนาอย่าให้ใครในบ้านเห็นเจ้าแมงไปส่งแขกแม่เรือนกับตารวยโดยปกติจะไม่เข้ามายุ่งหากท่านไม่เรียกหารอดตัวไปหาไม่จะมีคำถามที่ตอบไม่ได้คุณเกตไม่เข้าใจเรื่องพลังงานที่มุกลินมักจะเล่าหากผู้มากวัยเชื่อมั่นศรัทธาแน่วแน่ผีและเทวดามีจริงมุกลินยกเท้าก้าวข้ามธรณีหอพระแทบไม่พ้นและพอถึงภายในก็ค่อยลดตัวบนพื้นไปไม่ถึงพรมเจียมสี่เหลี่ยมเฉพาะนั่งหน้าหมอนกราบเจดีย์แก้วครอบพระบรมสารีริกธาตุสว่างราวมีไฟเล็กๆภายในโต๊ะที่วางเป็นระดับประดับมุกไฟแดงระเรื่อพระแก้วมรกตจำลองและพระบุษราคำงามประหลาดมุกลินกราบลงด้วยกายใจลึกลงในวิญญาณอย่างไม่เคยมาก่อนเธอพึมพำบทสวดพระพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณชัดเจนแม่นยำทุกตัวอักษรและสัพพะเทวตานุภาเวนะคุณแห่งพระรัตนตรัยมีจริงคุณแห่งเทวตาเจ้ามีจริงเธอไม่ได้เข้าถึงแต่ปากทว่าด้วยวิญญาณเธอเข้าใจแล้วที่คุณเวลาสวดมนต์ต้องชัดทุกอักขระต้องวางหัวใจลงในมนต์น้อมลงทั้งหมดด้วยกายวาจาและใจมุกลินไปสวดมนต์รวมกับใครไม่ได้ยามเป็นเด็กเจ้าตัวกลับมาบ่นที่บ้านมุกสวดไม่ทันเขาก็พนมมือฟังเขาสวดเขาสวดเร็วสวดว่าอะไรก็ไม่รู้รู้ว่าเป็นมนต์กล่าวถึงพระพุทธเจ้าก็พอมุกลินมองไปทางผ่านศิลาใสในก้อนศิลายังคงมุกลินละวาสีฟ้าอมม่วงประจำตัวเธอหากพี่แดงหายไปพระสมุทชาที่ไปต้องจำขังณบาดาลโน้นพระสมุทรการดาเล่าจะทรงเป็นฉันใดเธอได้เห็นได้รู้แค่นั้นเท่านั้นหรือเธอได้ตามต้องการแล้วไงพ่อจะหลับอีกนานสักเท่าไหร่โดยแม่พยายามถ่ายเทพลังทิพย์ไว้ให้หากพลังของแม่ก็อ่อนลงจนพระเนตาเทวีต้องแบ่งพลังทิพย์ประทานทุกเหตุการณ์ต้องมีจุดจบแต่จะจบอย่างไรแม่จะสลายไปกับพ่อไหมมุกลินมีแต่คำถามคำถามที่ณภพนี้จะไม่มีใครตอบได้เลยแม้แต่คุณพุทธชาก็เถอะป่านนี้จะเป็นอย่างไรในหอพระเงียบเย็นคล้ายๆพบบาดาลเพียงไม่มีทาราวนรอบไม่มีมัจฉาแหวกว่ายเธอนั่งอยู่นานเท่าใดก็สุดรู้จนคุณยายย่างเข้ามาก่อนอื่นท่านต้องกราบพระแล้วจึงหันมาทางมุกลินมือนุ่มวางทับมือแม่หลานสาวมุกลินเริ่มเล่าทั้งหมดที่ผ่านพบร่างระหงค่อนข้างผอมในชุดกางเกงผ้ากรองบางสีขาวจีบรูดยาวแค่ข้อเท้าและเสื้อคอตั้งแขนยาวสีขาวเช่นกันเปิดประตูรถแล้วหันไปหยิบกระเป๋าที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะภายในคือหีบกำมะหยี่แดงที่จะต้องนำมาคืนคุณยายบอกแล้วว่าเมื่อเราอยู่ที่ไหนเราต้องทำหน้าที่ของเราณตรงนั้นให้ดีที่สุดเทวะท่านสอนแล้วว่าท่านอยู่ด้วยหน้าที่เราก็ต้องอยู่ด้วยหน้าที่ของเรามุกลินต้องวางให้ได้เธอรู้แล้วพบเห็นแล้วบัดนี้เธอต้องวางรูปวางรู้วางเห็นเธอต้องกลับมาเป็นมนุษย์ที่แท้ไม่ใช่คนงานเป็นหน้าที่แรกที่ต้องทำเกียรติยศของมนุษย์อยู่ที่งานไม่ใช่เงินผมยาวสีน้ำตาลแกมน้ำเงินประหลาดถักเปียเดียวรัดด้วยเส้นไหมสีทองและด้วยเส้นไหมแบบเดียวกันถักเป็นสร้อยยาวร้อยเปลือกหอยทั้งจริงและที่ประดิษฐ์จากเงินและทองสลับรวม
ซ้อน3ชั้นห้อยคอเธอยังทำให้คนข้างล่างของร้านเจเวลรี่หันมองคนขายเคยคุ้นพนมมือไหว้ฉะนั้นจึงมีเสียงถามเจ้าของร้านหรือคะสวยจังแม้สร้อยสวยวันนี้มุกลินรู้หน้าที่อันจะหันไปยิ้มให้ลูกค้าของเพื่อนขอดูอัลบั้มแบบได้ค่ะถ้าชอบชิ้นไหนต้องสั่งทำเธอเกือบกดลิฟต์ขึ้นชั้นบนแล้วแต่ประตูลิฟต์เปิดออกก่อนแล้วขยงเพื่อนก็ออกมาเป็นแถวเห็นแล้วแกมาเลยรีบลงมาขยงนั้นคงเห็นมุกลินจากกล้องวงจรภายในกำลังมาเคี่ยวเข็นนางราณีให้ไปวัดมันไม่ไปแขกมันจะไปวัดของแกเหรอวัดเก่าที่เคยชวนไปหรือเปล่ามุกลินค่อยมีชีวิตที่ทำให้เพื่อนเพื่อนพอใจไม่ใช่แกไม่ต้องไปรดน้ำมนต์แล้วไปหาของกินที่วัดกันนอกจากกินแล้วพวกแกมีอะไรทำบ้างมีอย่างหรือไปกินของพระป่านนี้พระท่านฉันหมดแล้วไปหาของกินก่อนอิ่มท้องและคิดออกเองว่าจะทำอะไรต่อไปหาห่อหมกเสียบไม้กินกันเคยเห็นไหมเป็ดพะโล้วัดไร่ขิงน่ะแกอย่าบอกใครแล้วมาบอกฉันทำไมไปหน้าวันนี้นางแต๋วมันจะเป็นเจ้าฉันต้องเอาของไปคืนราณีมันก่อนเดี๋ยวหายต้องมาเป็นพนักงานขายของใช้หนี้มันทั้งชาติเลยให้ข้างล่างเขาเอาขึ้นไปก็ได้ราณีมันมีลูกค้าคำว่าลูกค้าทำให้หัวใจมุกลินกระตุกหรือคุณพุชชากับคุณลดางั้นบอกมันก่อนข้างลิฟต์มีห้องพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลโทรศัพท์วงจรปิดและมุกลินเป็นคนนอกที่ได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้าไปได้จะพูดกับท่านหรือครับโทรทัศน์ภายในถูกส่งสัญญาณแล้วห้องพิเศษข้างบนก็เปิดรับมุกไปกับพวกมันหรือใช่เอาของมาคืนเธอวางกล่องกำมะหยี่ให้เห็นภาพและเห็นชัดเช่นกันลูกค้าของราณีไม่ใช่สองพี่น้องทิ้งรถไว้ที่นี่ก็ได้ขากลับมุกจะได้มาคุยกับเราตอนมาเอารถฮืออยากกินอะไรไหมอะไรก็ได้ซื้อมาเถอะแต่เป็ดพะโล้คงไม่ไหวเราจะเป็นพะโล้อยู่แล้วงั้นเดี๋ยวพบกันภาพปิดแต่ผู้ชายที่เป็นลูกค้าพิเศษดูแปลกๆแม้ไม่ใช่คุณพุชชาดวงหน้าที่เด่นในจอภาพถึงจะไม่รู้จักหากคิดว่าน่าจะเคยเห็นดวงหน้าแบบนี้หน้าขาวแก้มแดงยังกับคนกินเหล้าแต่ราณีจะไม่ยอมพบคนกินเหล้าเป็นอันขาดปากผู้ชายหน้าตาก็ดีแต่ทว่าริมฝีปากอูดนิดๆคล้ายๆเคยพบหน้าแต่ที่ไหน